สวัสดีครับผมเสียงปรักษาผมเชื่อว่าไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายคนชื่นชอบและโปรดปรานไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อเกมกีฬาเพื่อความสวยงามหรือเพื่อบริโภคแต่อย่างไรก็ตามไก่ก็อยู่คู่กับมนุษย์เรามานานแสนนานไก่เป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เมื่อราว 10,000 ปีที่แล้วโดยที่พวกมันมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์แต่ทุกคนเคยนึกสงสัยไหมว่าไก่สายพันธุ์ไหนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคลิปนี้เสียงปรักษาจะพาคุณไปทำความรู้จักกันกับ5สายพันธุ์ไก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกันกับไก่ทั้ง5สายพันธุ์ผมก็จะฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่องเสียงปรักษาถ้ากดกันแล้วเราก็ไปเลือกมาที่อันดับที่5กันเลยครับอันดับที่5ไก่ออลฟินตันหรือในชื่อภาษาอังกฤษออลฟินตันชิคเก้นเจ้าออลฟินตันมันเป็นสายพันธุ์ไก่ที่ตั้งชื่อตามเมืองออลฟินตันเคนซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของลอนดอนโดยที่เจ้าออลฟินตันเป็นไก่ที่มีขนาดใหญ่และยังมีรูปร่างลักษณะที่ดูอ้วนแถมพวกมันยังมีสีสันที่หลากหลายพวกมันนั้นมีความสามารถในการบินแต่ไม่ค่อยที่จะบินและค่อนข้างที่จะเป็นไก่ที่รักสงบเจ้าไก่ออลฟินตันนั้นพวกมันมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10ปอนด์หรืออยู่ที่ราวๆ 4.5 กิโลกรัมและความสูงโดยเฉลี่ยของพวกมันอยู่ที่16นิ้วเจ้าไก่ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะเชื่องกับมนุษย์แล้วยังเป็นมิตรกับไก่ตัวอื่นอีกด้วยเราก็มาต่อกันที่อันดับที่4กันเลยนะครับลำดับที่4ไก่คอนนิกหรือในอีกหนึ่งชื่อไก่อินเดียเกมหรือในชื่อภาษาอังกฤษอินเดียนเกมเจ้าไก่สายพันธุ์นี้มันก็เป็นเช่นเดียวกันกับไก่สายพันธุ์ใหญ่ชนิดอื่นๆเจ้าไก่คอนนิกมันเป็นไก่ที่ค่อนข้างเชื่องและสามารถที่จะปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังได้แต่อย่างไรก็ตามถึงมันจะเป็นไก่ที่รักสงบและค่อนข้างเชื่องแต่เมื่อพวกมันถูกย่อยุก็สามารถที่จะแสดงความก้าวร้าวได้มากกว่าไก่สายพันธุ์อื่นๆและถึงแม้ว่าเจ้าไก่คอนิดจะไม่สามารถผลิตไข่ได้มากเท่ากับไก่สายพันธุ์อื่นๆแต่มันก็สามารถที่จะผลิตไข่ที่ดีออกมาได้มากกว่าในปัจจุบันพวกมันถูกเลี้ยงเป็นไก่เนื้อเพื่อบริโภคเจ้าไก่คอนิดมันมีต้นกำเนิดอยู่ในช่วงศตวรรษที่19ในประเทศอังกฤษพวกมันเป็นไก่ที่หนักและมีกล้ามเนื้อพร้อมกับหน้าอกที่กว้างผิดปกติเจ้าไก่คอนิกเป็นไก่ที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเมื่อพวกมันโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.5 ปอนด์หรือราวๆ 4.7 กิโลกรัมและจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20นิ้วพวกมันเป็นไก่ที่หากินได้เก่งและจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ที่กว้างสำหรับไก่สายพันธุ์นี้ที่น่าสนใจก็คือไก่สายพันธุ์นี้มีสีที่หลากหลายลำดับที่3ไก่โคชินหรือในชื่อภาษาอังกฤษโคชินชิคเก้นเจ้าไก่โคชินเป็นไก่ที่มีขนาดใหญ่และมันได้รับการผสมข้ามสายพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นไก่ที่มีขนาดใหญ่แต่ก็มีสายพันธุ์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่ามินิโคชินด้วยจุดเด่นของเจ้าไก่สายพันธุ์โคชินก็คือมีขนที่หนาและสามารถที่จะทนกับอากาศหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีเจ้าไก่ชนิดนี้มันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนามและจีนพวกมันมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11ปอนด์หรือราวๆ 4.9 กิโลกรัมและมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26นิ้วมันยังถูกนำไปเลี้ยงในประเทศอังกฤษและอเมริกันในช่วงปีค.ศ. 1845หรือปีพ.ศ. 2388แต่ด้วยเหตุพวกความสวยงามของพวกมันจึงถูกรบกวนมากเกินไปผลที่ตามมาจากการรบกวนพวกมันมากเกินไปก็คือพวกมันสามารถวางไข่ได้น้อยลงอย่างมากลำดับที่2ไก่บามาหรือในชื่อภาษาอังกฤษบามาชิคเก้นใครจะไปคิดว่าไก่บามาที่ได้ชื่อว่าราชาแห่งสัตว์ปีกหรือ King of Chicken จะไม่ใช่ไก่บ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่เจ้าไก่ยักษ์บรามาได้พัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นอย่างที่ได้เห็นในปัจจุบันซึ่งโดยปกติแล้วไก่ชนิดนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 12-15 ปอนด์หรือราวๆ 5.4-6.8 กิโลกรัมแต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีบางตัวที่มีน้ำหนักมากกว่านั้นแถมมันยังสามารถสูงได้มากถึง26นิ้วมันเป็นไก่ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากจีนและเชื่อกันว่าไก่ชนิดนี้เริ่มต้นจากไก่โคชินและไก่มาเลเราก็ได้มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับกับเจ้าไก่เจอรี่ไจแอนหรือในชื่อภาษาอังกฤษเจอร์ชี่ไจแอนเจ้าไก่เจอร์ชี่ไจแอนมันเป็นไก่พื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกพัฒนาขึ้นมาในเบอร์ลิงตันเคานตี้นิวเจอร์ซีย์ในช่วงศตวรรษที่19และมันก็ได้กลายเป็นไก่ที่ใหญ่ได้หนักที่สุดของสายพันธุ์ไก่ทั้งหมดเจ้าไก่สายพันธุ์นี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาโดย2พี่น้องจอห์นและโรมัสแบ็คโดยที่เขามีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปแทนที่ไก่งวงสัตว์ปีกที่รับความนิยมในการบริโภคเนื้อสูงสุดในขนาดนั้นสองพี่น้องเขาได้พยายามสร้างไก่สายพันธุ์ใหม่นี้ขึ้นมาโดยการพยายามผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแบล็กยาวัตแบล็กลังชานและนักปรามัดซึ่งพวกเขาทำให้ไก่ชนิดนี้มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13-15 ปอนด์หรือราวๆ 5.8-6.8 กิโลกรัม
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ใกล้เคียงกันกับเจ้าไก่บารามาแต่โดยเฉลี่ยแล้วเจ้าเจอร์ซี่ไจแอนท์จะหนักมากกว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนชอบหรือสนใจในสายพันธุ์ไหนเป็นพิเศษกันบ้างไหมครับสนใจหรือชอบไก่สายพันธุ์ไหนกันเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ